ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ดูเราสดๆนะคะตอนนี้ขณะนี้ที่เสถียรธรรมสถานค่ะในวันนี้นะคะต้อนรับด้วยบรรยากาศแบบหูอิ่มเอมใจอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าในวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมข้างหน้าของเรานะคะเป็นตัวน้อยๆนะคะที่ต้องบอกว่ามองไปเราชื่นใจมากค่ะแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนนะคะดีเจอาสาสมัครเจอรี่จารุลาสุจริตจันทร์ค่ะวันนี้นั่งประจำหน้าที่ตรงนี้นะคะพร้อมกับแน่นอนค่ะคุณยายจ๋าคุณยายแม่ชีสันสนีสวัสดีธรรมะสวัสดีนะคะเจอรี่แล้วก็ธรรมะสวัสดีท่านที่กำลังดูพวกเราอยู่ทางบ้านทุกคนรอคอยเราทำงานในห้องส่งของเราตอนนี้เนี่ยหลายร้อยชีวิตเลยค่ะอยู่ด้วยกันนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่ที่ตรงไหนส่งโลเคชั่นเข้ามาบอกเราหน่อยนะคะเพื่อให้พวกเราจะได้มียอดคนดูของเราตอนนี้เจอรี่วางไว้สักเท่าไหร่นะลูกคุณยายบอกเจอรี่คือเจอรี่ไม่ได้มาสักประมาณเดือนกว่าเจ้าค่ะโอ้ตอนนี้ยอดวิวของเราเยอะแบบขึ้นเรื่อยๆคุณยายค่ะคุณยายบอกว่าครั้งที่แล้วพี่อ้อมมา 2,000 ครั้งก่อน 1,000 กว่าตลอดเวลาเจอรี่วันนี้เจอรี่จับมือ คุณยายจับมือคุณยายบอกว่าสู้ๆนะเจอรี่มีความสั่นเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะยอดวิวเราก็ต้องเขาเรียกว่าวันนี้น่าสนใจด้วยค่ะคุณยายอยากให้ยอดวิวเรากระจายไปให้ถึงทุกๆคนอย่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้คนที่ฟังเราค่ะประเด็นว่าอะไรหรอวันนี้โอ้โหวันนี้ค่ะคุณยายคือเป็นประเด็นที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยอนาคตของชาติของพวกเราหมดเลยก็คือเป็นประเด็นของเด็กๆที่อยู่ในทุกๆบ้านนะคะคุณยายประเด็นของเราในวันนี้เอาใจใส่อย่างไรไม่ให้เสียคนที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กอย่างเดียวนะคะในใจของเราทุกคนก็มีเด็กเกเรมีเด็กขี้งอนมีเด็กขี้เบื่อเด็กบางคนงอนคุณแม่ยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะนะคะอายุเท่าไหร่ก็เป็นเหรอคะก็เด็กทั้งนั้นแหละค่ะทีนี้คำถามคือจะใส่ใจยังไงไม่ให้เสียเด็กเอาล่ะเป็นประเด็นของเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กๆแต่เนื่องจากว่าวันนี้เรามีอัศวิน 4.0 นะคะอยู่กับพวกเราด้วยมีอาจารย์และครูจากหลากหลายนะคะจากหลากหลายจังหวัดไหนอาจารย์ที่มาในหนังสือนิทาน 9+1 ยกมือขึ้นลูกอยู่ตรงไหนคะ 9+1 ชื่อหนังสือนิทาน 9+1 เหรอคะคุณยายอัศวิน 4.0 ยกมือขึ้นลูกสูงๆเลย ตัวเองไม่รู้ว่า 9+1 อัศวินพี่ปองเข้ามากระซิบคุณยายเมื่อกี้บอกว่าแม่ครับแม่ครับกลุ่มเนี้ยกลุ่มอัศวินตัวจริงไม่มีเงินก็ทำงานแม่บอกต่อไปนี้เราจะมีเงินลูกปองเราจะมีเงินเพราะเรามีปัญญาเราจะทำให้เด็กๆรู้ว่าเงินเนี่ยหาไม่ยากแต่สติปัญญาต้องมาก่อนเงินเจ้าค่ะเราจะเป็นอายุน้อยไม่ใช่ร้อยล้านเราจะเป็นอายุน้อยแต่เป็นอัศวินเราจะเป็นอัศวินที่เราถือว่าเราเป็นอริยะสร้างได้นะคะงั้นวันนี้เราก็มีผู้คนที่จะมาช่วยกันทำให้เด็กๆที่ไม่ใช่เฉพาะเด็กในโครงการ Family Camp ของคุณยายแต่เป็นเด็กในทุกๆบ้านและหัวใจของผู้ใหญ่บางคนที่ยังเป็นเด็กเข้าถึงงั้นวันนี้บอกเลยว่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาก่อนพี่เจอรี่เดี๋ยวย้อนไปถึงดอกนะคะอ่ะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือค่ะอนุญาตให้หยิบโทรศัพท์มือถือนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะกรุณาเข้าไปใน Facebook SDS Face เดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่วันนั้นหนิงบอกอ่ะยายก็ทำไม่เป็นกดเข้าไปตรงไหนสักที่นึงอะค่ะมันจะส่งแชร์ของเราไปทันทีอ่ะเด็กๆรู้ยายไม่รู้ยายแก่แล้วเด็กๆกดแชร์ไปที่ไหนก็ไม่รู้แหละส่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะยอดวิวของเราจะถึง1,000ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วพี่เจอรี่ต้องทำของพี่เจอรี่ด้วยค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะทุกคนมาที่หน้า Facebook แล้วเนาะหน้าแรกนะคะจะเห็นตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่ผ่านไป4นาทีนะคะตอนนี้เรามียอดวิวอยู่282คนพี่ปองกดไปด้วยกดไปตรงนี้เลยลูกแล้วก็เราเข้าไปในหัวข้อเอาใจใส่อย่างไรไม่ให้เสียคนนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพสดๆของพวกเราอยู่นะคะได้ยินเสียงเราอยู่กดไปที่คำว่าแชร์ค่ะแล้วก็แชร์ now เลยแชร์ now เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นยอดวิวเราขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้200กว่าตอนนี้300กว่าแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างนึงที่เราอยากให้ธรรมะเข้าถึงกับทุกๆคนบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาที่เสถียรธรรมสถานแต่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะคะของมุมโลกตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้นะคะว่าดูเราอยู่ที่ไหนอย่างมีสุราษฎร์นะคะคุณยาย
สุราษฎร์แล้วก็มีจากหลายๆที่ส่งเข้ามาได้นะคะว่าทักทายเรามาจากที่ไหนและหรือแม้กระทั่งบางทีตอนนี้คุณยายอยากจะบอกว่าใครอยู่ที่ไหนส่งใจมาเลยค่ะแล้วเราหวังว่าเราจะมีคนที่จะร่วมคุยกับเราเราเปิดประเด็นกันเลยดีไหมคะได้เลยทำไมวันนี้พวกเราจึงเชื่อว่าเราจะกอดเด็กในใจของเราไว้ให้เข้มแข็งใครจะแลกกับคุณยายใครจะส่งประเด็นนี้เข้ามาแลกว่าเฮ้ยทำไมล่ะเราก็ดูสุขสบายดีอยู่แต่ทำไมคนที่สุขสบายดีถึงต้องมองอะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วต้องเกลียดกันล่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเด็กสองคนในบ้านเดียวกันอยากได้ของเล่นและแม่ต้องถามว่าใครจะเสียสละให้ใครก่อนทำไมเด็กๆถึงไม่ถามตัวเองว่าการให้คนอื่นมันโก้กว่าการรอที่เราจะต้องได้จากคนอื่นอย่างไรอันนี้ค่ะคือการเริ่มตั้งคำถามแล้วจริงๆอันนี้เราตั้งคำถามอย่างเด็กๆบางทีเรามองว่าเขายังเล็กอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเอ๊ะเราจะบอกเขาเขาก็เล็กนะเขาก็เล็กคุณยายไม่ได้บอกว่าเขาโตเจ้าค่ะเขาเล็กแต่สำหรับคุณยายแล้วเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นเล็กมากเท่าไหร่เรื่องการบ่มเพาะสำนึกง่ายมากเท่านั้นเจ้าค่ะยิ่งโตอยู่ในมหาวิทยาลัยสำนึกด้อยความรู้เยอะแต่สำนึกด้อยเป้าหมายไปไม่ถึงเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอาใจเป็นที่ตั้งว่าถ้ามันไม่ถูกใจก็ไม่ทำถูกใจก็ทำแต่เด็กๆเนี่ยจะถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้ามีความสนุกหรือมีฉันทะเขาแก้ปัญหาได้เขาสนุกได้และเขาไปถึงได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องใส่ใจอย่างไรที่จะต้องทำให้ลูกของเรายังร่าเริงอยู่ในการแก้ปัญหาสำหรับคุณยายแล้วเด็กต้องฝึกแก้ปัญหานะไม่ใช่เด็กต้องได้อะไรตามใจอันนี้เป็นความคิดของคุณยายเลยนะเจ้าค่ะเช่นอยากได้ของเล่นเหมือนอย่างคนรวยบางคนมีแต่ทำไม่ได้อ่ะแม่ไม่มีอ่ะทำไงก็วาดเองสิก็ทำเองสิก็คิดเองสิประดิษฐ์เองสิแล้วใครจะเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหรือครูหรือใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกได้ว่าการลงทุนกับเด็กคือการลงทุนกับโลกเราช่วยกันซัพพอร์ตเรื่องนี้เราจะเห็นเด็กหนึ่งคนที่รู้สึกพอใจมีฉันทะมีความรักกับการที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพแต่จริงๆยากเหมือนกันนะคะคุณยายบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักลูกเนาะบางทีแบบเห็นลูกผิดหวังเสียใจแล้วใจจะขาดค่ะคุณยายบางทีไม่มีก็ต้องพยายามที่สุดให้มีให้ลูกมีให้ได้ต้องยอมใจขาดสักครั้งหนึ่งคุณยายว่าถ้ายอมใจขาดจะไม่ขาดใจตายโอ้นะถ้ายอมใจขาดเนาะอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุณยายเดินมาอ้าวมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในโต๊ะที่เราจัดไว้คุณยายถามมาหาใครคะเขาก็บอกว่ามาส่งคุณยายถามต่อส่งใครคะส่งเมียส่งเมียมาในโครงการอะไรคะต้องถามอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถามอ่ะเมียมาเนี่ยค่ะ family camp คุณยายบอกอ๋อเชิญนั่งค่ะคือถ้าเผื่อว่าเราเดินผ่านผู้ชายหนึ่งคนแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเขาอยู่ข้างในบ้านเราอันตรายเห็นไหมคะทำไมคุณยายต้องถามมันก็มีทุกอย่างอะที่มันมีเหตุผลอะเจ้าค่ะคุณเดินไปเดินมาคุณใจดีคุณดูเหมือนโอ้โหเป็นเทพบุตรเลยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนักหรอกนะต้องเช็คนะเจ้าค่ะเพราะคุณเนี่ยเพราะคุณเดินอยู่ใกล้หลานเราอะเพราะฉะนั้นเราก็จะถามคุณอย่างตรงไปตรงมาเรายอมที่จะให้คนอื่นมองว่าเราเข้มงวดแต่เราปลอดภัยอะแล้วพวกเธอมากันเนี่ยเธอก็มากันแบบสวิงสวายมากเลยนะไม่ค่อยมีวินัยพ่อแม่ไม่ค่อยมีวินัยถ้าพ่อแม่ไม่มีวินัยแล้วหวังยังไงที่จะให้หลานฉันมีวินัยโอ้โหสะดุ้งเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเนาะรู้สึกขนลุกสู้ๆนิดนึงนะคะเธอใครเดินผ่านคุณยายไม่ทักคุณยายคุณยายดูแปลกนั่นแหละในเนี้ยโอ้จริงเด็กมันยังทักเลยมันเห็นแค่จีวรมันคุณยายมันรอฉันอยู่อีพ่ออีแม่ไม่สนใจอย่างเงี้ยแล้วจะไปตามใจใครรอดได้ไงอ่ะไม่รอดเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้าเราไม่เอามันมือถือเข้ามาเลยนะเจ้าค่ะเด็กจะมองไปที่ไหนเจอรี่ของสนุกของเขาคืออะไรบ้างจ้าธุระของเขาคือเล่นธุระของเขาคือการเข้าไปหาความสุขแก้ปัญหาเพื่อให้ได้อะไรคะสิ่งที่เขาเข้มแข็งขึ้นจริงไหมลูกถ้าใส่ใจอย่างเงี้ยรับรองได้ว่าเราจะไม่เป็นห่วงและนอนตายตาไม่หลับลูก
้าวจริงไหมจ๊ะจริงไหมอ่ะฉันเห็นพวกเธอมาเรียบร้อยนั่งข้างหน้าฉันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะได้ทุนมาจากไหนฉันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะแต่ฉันเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้ามาถึงคุณยายแล้วเนี่ยนะเราลงทุนด้วยกันเอาไหมลูกเอาไหมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ลงไปในหัวใจเด็กเอาไหมยอมนะสู้ๆหน่อยบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าลูกมันทำท่าเหมือนจะตบตีกันแต่มันไม่ตีกันนะมันจับมือกันเดินได้อะหลังจากที่ไม่มีข้อตกลงต้องฝึกอย่างนี้แล้วไม่อย่างนั้นจะถูกขอโทษนะคะผ่านไหว้ครูที่เป็นกรณีมากเลยเนี่ยอ๋อใช่จริงด้วยงงมากเลยแล้วงงมากเลยที่บอกอะไรเยอะๆๆๆๆไม่อยากงงก็เลยกลับมาเฮ้ยจริงๆเด็กมีความกตัญญูนะคุณแม่ว่าทุกอย่างมันถูกสร้างเป็นกระแสของความขัดแย้งหมดเลยนะอะไรก็ได้ที่จะดังกูทำได้ทั้งหมดแหละโดยเฉพาะกระแสแห่งความขัดแย้งยิ่งดังยิ่งดับนะยิ่งดังยิ่งดับดับทั้งประเทศเลยแหละเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการไหว้ครูมันเป็นเรื่องจิตสำนึกที่โรคในใจของเด็กจะรอดได้ด้วยกตัญญูอะไรกันนักกันหนาจ๊ะมันจะเป็นแบบไหนเชฟไหนก็ไม่ต้องไปรองขามันรองมันก็แค่อยู่ตรงนั้นมันก็แป๊กอยู่ตรงนั้นแต่พอมันดึงขึ้นมามันกลายเป็นผู้แตกเลยเราตายกันหมดเลยถึงขั้นที่เรียกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมีไหว้ครูแล้วเผลอๆปีหน้าไม่รู้จะมีไหว้ครูหรือเปล่านะคะเออนะคะก็เป็นอีกอย่างเป็นประเด็นที่น่าคิดยอมขาดใจหรือจะให้ใจมันขาดยังไงเห็นอย่างละเนี่ยจริงๆมันมีคำหนึ่งค่ะที่เขาชอบพูดนิยามคือถ้าเราเป็นเด็กรุ่นนี้เราก็คงรู้สึกเหมือนกันเนาะที่เขาพูดว่าเด็กสมัยเนี้ยเลี้ยงยากเคยได้ยินไหมคะเนาะอ่ะเด็กๆอย่างเงี้ยฟังถ้าเขาเริ่มโตเขาก็คงอาจจะมีความรู้สึกว่ามีลูกยากเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยไม่มีค่ะคุณยายคะเลี้ยงไม่ยากสำหรับคุณยายเลี้ยงไม่ยากยังไงคะคุณยายไม่ได้พูดเล่นคุณยายมีลูกหลานกี่พันครอบครัวกี่หมื่นครอบครัวเท่าที่เรามองดูนะถ้าพ่อแม่เนี่ยนะรักลูกจริงๆอย่างคนที่ไม่สปอยที่จะต้องเอาลูกเราไปมีความเปรียบเทียบถือตัวมีมิจฉาทิฐิแข่งกับคนอื่นนะหลานรอดทุกคนขอให้พ่อแม่ในโครงการอัศวิน 4.0 เช็คทิฐิตัวเองเดี๋ยวนี้เลยเช็คยังไงว่าเราเลี้ยงลูกแบบเป็นลูกของฉันที่ต้องเก่งเป็นที่หนึ่งกับนี่คือลูกที่เราให้กับโลกโลกจะอยู่ได้ดีมีสุขถ้าลูกเราเป็นสุขเราลองพลิกคำถามมาใหม่ว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างไรอย่างใจไม่เป็นทุกข์ช่วยเลี้ยงลูกหน่อยแล้วเลี้ยงลูกให้โลกอย่าเลี้ยงลูกให้ฉันเพราะที่กำลังตายกันอยู่ก็ลูกของฉันทั้งนั้นแหละค่ะแล้วมันตามไปถึงโรงเรียนฉันโรงเรียนฉันต้องได้รางวัลนี่ตามไปถึงคุกนะอาทิตย์ที่แล้วคุณยายเข้าคุกยังมีคุกของฉันได้ที่หนึ่งเลยอะคุกยังมีแข่งกันด้วยเหรอคะคุณยายเขาแข่งกันเรื่องอะไรคะจัดการได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคุณยายไม่รู้พอดีเข้าไปเจอคนในคุกเจอเด็กแม่อยู่ในคุกลูกอยู่ในครรภ์แล้วก็บอกว่าพี่ปองเพิ่งเข้ามาก็ฝากความรักมาให้จริงๆแล้วคุกเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของการที่ทำให้เราเติบโตถ้าเราเป็นคนที่ไม่สปอยตัวเองเติบโตยังไงเติบโตก็คืออย่าเข้ามาอีกทิฐิของเราที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันมาจากความไม่รู้ทั้งสิ้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยโลกแห่งความไม่รู้มันเป็นการลงทุนที่ประมาทอยู่แล้วล่ะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ในคุกเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างนึงว่าเขาไม่มีอิสรภาพแต่เวลาที่เราพบว่าถ้าเราหนึ่งคนอยู่ในคุกเราใช้คุกเป็นที่การหลุดพ้นเลยล่ะเราเปลี่ยนทิฏฐิของเราเลยให้คุกเนี่ยมันเป็นที่ที่เราจะได้เจริญภาวนากินช้าลงคิดช้าลงพูดช้าลงแต่ชัดขึ้นเราอยู่กับลมหายใจในอานาปานสติของเราอย่างมีสติอัลละขากายใจมากขึ้นคุกที่เป็นกำแพงข้างนอกแต่ไม่มีคุกในใจเราบรรลุทีนี้กลับมาถึงเด็กเนี่ยดูมีอิสรภาพพ่อแม่ให้อิสรภาพเหลือเกินแต่อาจจะมีคุกในใจถ้าพ่อแม่ไขกุญแจแห่งสติไม่เป็นเราเนี่ยค่ะอยู่ข้างนอกเราติดคุกกันหลายครั้งวันนึงหลายครั้งจริงไหมลูกเพราะเรามีคุกในใจไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ใช่คนนั้นทำไมอย่างนั้นคนนี้ทำไมอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยคุณมีอิสระดีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วคุยค่ะคุยมีอิสระดีอยู่ไหมลูกไม่มีแล้วเนาะโอ้จะเรียกว่าคุณไม่ติดคุกในใจได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้โดนกักขัง
เนาะแต่ความคิดของเราการกระทำของเราทำให้เราติดคุกในใจบางทีเราลืมสำรวจนะคะคือเราใช้ชีวิตทั่วๆไปกับการเลี้ยงลูกกับการทำงานอย่างเคร่งเครียดเพราะเรามีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปเออทั้งที่เรามีอิสระเนาะมีเวลาเท่าๆกันลองดูนะคะกินข้าวแม่พูดกับลูกว่าไงอร่อยไหมลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือไม่ใส่ใจอร่อยไหมลูกเนี่ยถามทำไมอ้าวมันก็จะได้คำว่าอร่อยต่อไปถ้าไม่อร่อยกินไหมลูกไม่กินอ้าวแล้วไงติดคุกทำไมอ่ะถามคำถามมันติดคุกทำไมทำไมไม่ถามว่าอาหารมาจากไหนเด็กๆอาหารมาจากไหนลูกคุณยายถามไปเลยนะวันนี้ต้องทำอาหารมาจากไหนถ้าเด็กตอบได้ถึงขั้นแอดวานซ์ว่าอาหารมาจากของขวัญของพระแม่ธรณีอันนี้ไปปลูกป่ากับยายเลย oh. ได้คิวขึ้นรถ VIP เลยค่ะ ไปปลูกป่ากับยายเลยเพราะยายจะสามารถทำแลบให้เห็นเลยว่ามันคือของขวัญของพระแม่ธรณีอย่างไรเนี่ยคือการใส่ใจให้ลูกมันไม่ติดคุกเวลาที่เราพูดสิ่งที่มันได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเราสืบค้นเหตุปัจจัยของการมาที่มันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเจอรี่ลูกเจ้าค่ะสังคมเด็กวัยเจนอัลฟาต้องเป็นเช่นนั้นเจนอัลฟาต้องพึ่งตัวเองได้ลูกขอยืนยันเลี้ยงลูกให้ลูกพึ่งตัวเองได้แล้วต้องให้คนอื่นเป็นต่อไปคำถามที่สองไม่ใช่อาหารมาจากไหนถามว่าแล้วจะกินอาหารให้อร่อยเพราะอะไรเด็กๆเด็กๆเด็กก็จะตอบว่าอาหารอร่อยไปกินกันหลายคนเด็กมันตอบอย่างนี้นะพ่อแม่บอกทำไมแกโง่อย่างนี้ล่ะอาหารอร่อยกินคนเดียวสิลูกพ่อแม่ก็บางทีก็กลัวลูกไม่อิ่มเนาะแม่ติดคุกเด็กจะบอกว่าอาหารอร่อยกินหลายคนแม่จะต้องพูดต่อเลยแล้วเราจะชวนใครมากินบ้างต่อยอดให้เขาต้องตั้งคำถามเปิดเลยแล้วไล่ไปจนกระทั่งเด็กมันทำสิ่งนั้นได้จริงถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่สปอยแต่ซัพพอร์ตเจ้าค่ะไม่สปอยนะใส่ใจยังไงให้ลูกไม่พังเนี่ยคือต้องซัพพอร์ตตั้งคำถามไปถึงเป้าหมายให้การสนับสนุนและเราอาจจะเห็นเด็กมีวิธีการไปถึงเป้าหมายหลากหลายมากเลยค่ะอย่าเอาเด็กคนไหนคิดแล้วไปเปรียบเทียบกับเด็กคนไหนที่คิดอีกอย่างนึงอย่าให้เด็ก2คนสูญเสียมิตรภาพคิดได้หลายๆอย่างแต่เป้าหมายคือเป็นอิสรภาพเหมือนกันไม่ติดคุกอิสรภาพทางใจเป็นสิ่งที่เด็กสามารถหาวิธีการไปถึงสิ่งนั้นได้เหมือนกันเป้าหมายคืออิสรภาพแต่วิธีการเข้าถึงอิสรภาพต่างกันได้แต่ต้องมีวินัยอันเดียวกันคือไม่เบียดเบียนความสุขของฉันต้องไม่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้เรียกว่าอะไรคะวินัยเด็กต้องมีวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขที่คิดดีเราก็จะทำให้ความสุขของเราเนี่ยมันออกไปเป็นทำดีได้พอทำดีคิดดีทำดีพูดดีสังคมมันดีไหมคะดีคำถามคือแล้วจะช่วยกันทำไหมลูกช่วยไหมคะตอบดังๆเร็วทำไหมช่วยไหมคะไม่ทำหรอกสาธุค่ะไม่ทำหรอกทั้งที่รู้ทั้งหมดไม่ทำเจ้าค่ะเมื่อไม่ทำต้องทำยังไงสังคมจะนิ่งดูดายไม่ได้ถ้าไม่ทำเพราะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทำคนเดียวคนอื่นไม่ทำแล้วเราทำเราจะไปได้ไหมก็ต้องรวมคนคิดอย่างเงี้ยมารวมกันเจ้าค่ะก็เนี่ยทำอยู่เนี่ยเอามารวมกันเลี้ยงลูกคนเองเหนื่อยใช่ไหมลูกมายายช่วยเลี้ยงเหนื่อยไหมครับมายายช่วยเลี้ยงแล้วยายก็เอาคนที่มีความเข้าใจในเรื่องเด็กมาแล้วเลี้ยงเฉพาะเด็กในกรุงเทพไหมไม่ไปเอามาหมดเลยเด็กที่ไหนให้ทุนครูมาเลยครูมาถึงเราให้ได้และเราก็จะส่งความรักของเราออกไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปดีไซน์หลักสูตรของเขาเองเข้าไปดีไซน์เทคนิคแล้วส่งเข้ามาคุณยายจะเอามาแชร์ให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องมีคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเจ้าค่ะที่มันเป็นมากกว่าครอบครัวแต่มันเป็นวงสาคณาญาติพอมันเริ่มมีวงสาคณาญาติมันเริ่มมีสังคมนะคะต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มมีอิสรภาพที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรอย่างที่มันจะเริ่มต้นได้ง่ายๆคุณยายว่าอย่าติดคุกทางความคิดคุณต้องกลับมาเลยว่าชีวิตคุณสั้นคุณต้องสดและคุณต้องมีปัจจุบันขณะที่คุณสัมผัสชีวิตของคุณได้จริงอย่างสดๆถึงจะสั้นแต่คุณสดคุณกล้าคืนไม่ฝืนไว้ถ้าคุณยาวแต่อยู่อย่างตายทั้งเป็นยาวไปทำไมชีวิตที่อยู่อย่างยาวแล้วตายทั้งเป็นขอเล่านิดนึงเจ้าค่ะต
อนนี้คุณยายวางแผนเรื่องการที่จะเช็คสมองของคนที่มาปฏิบัติธรรมในทุกถ้าทำได้ทุกคนจะทำเลยอ่ะว้าวคิดซ้ำๆๆๆจนซึมสมองเป็นยังไงคิดซ้ำๆๆๆแล้วสดสมองเป็นยังไงไม่คิดอะไรเลยสมองเป็นยังไงต้องถามอะไรว้าวคนตื่นมาไม่คิดอะไรเลยพูดแต่คำว่าไม่รู้เด็กบางคนไปไม่ได้ไม่รู้ไม่ตัดสินใจแม่บอกอ่ะแกจะเอายังไงไม่รู้แม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยแกตายแล้วแกตายแล้วมีใครบ้างที่มาที่นี่เด็กเตรียมตัวจัดกระเป๋าแล้วบอกว่าหนูจะมาหนูจะมายกมือขึ้นครอบครัวไหนยกมือหมดใครจัดกระเป๋าเองแล้วอยากเห็นไหมเด็กหมดเลยถามแม่แม่อยากมาไหมเพราะอะไรเพราะลูกอยากมาถ้าลูกไม่มามามาไม่มาชนิดชัดมากไม่มาเขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับตัวเองใช่เนี่ยเป็นเวทีแห่งความซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเปลี่ยนเถอะเลี้ยงเด็กเถอะเจ้าค่ะอยากจะบรรลุธรรมเอาเด็กเข้ามาวัดก่อนมีเด็กบางคนบอกหนูไปที่นู่นไม่ได้เลยทำไมลูกพ่อไม่เอาเด็กคือไม่เด็กที่ไหนไม่เอามานี่แหละที่นี่เอาเด็กฉันเลี้ยงได้สุดท้ายคือเจอรี่เจ้าค่ะคำถามทางบ้านจะเข้ามานะคุณยายรีบไว้นะเพราะเชอรี่ช้าไม่ได้นะคะช้ายอดจะตกนะตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วค่ะคุณยายใกล้ๆจะ700แล้วค่ะมาเรื่อยๆแล้วก็มีคุณครูส่งเสียงมาเหมือนกันการันตีอีกหนึ่งคนคุณครูบอกว่า เลี้ยงลูกไม่ยากจริงๆคือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่จริงจังแล้วก็หล่อหลอมแบบไหนถ้าอย่างนั้นรายการของเรามาชวนกันคิดชวนกันพูดชวนกันทำนะคะวันนี้ใครมีคำถามเข้ามาเลยค่ะคำถามเราก็จะถามเร็วตอบเร็วนะคะและที่สำคัญที่สุดเราจะจบลงด้วยการภาวนาคุณยายเชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนร้อยเกือบ130คนนะคะมีข้อตกลงกันว่าตกลงเราจะปฏิบัติธรรมแบบไม่นั่งในรูปแบบของการหลับตาเนาะมันน้อยไปเนาะเวลาปฏิบัติมันน้อยไปแต่เราจะลืมตาทุกครั้งที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมอารมณ์เราจะเป็นคนที่รู้ทันอารมณ์นั่นคือการปฏิบัติธรรมของเราเราจะรู้ทันไหวอารมณ์มันไหวพออารมณ์มันไหวเรารู้ทันไหวใจเราตื่นอย่างเงี้ยเรามีวินัยละถ้าอย่างเงี้ยเราปฏิบัติธรรมในไลฟ์สไตล์เราจะกลายเป็นคนไม่ติดคุกเราจะกลายเป็นคนจบเร็วเราจะซ้ำแล้วสดจบเร็วก็คือจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆและทุกครั้งที่เรายืนดูรู้ปล่อยได้จนแข็งแรงมากเท่าไหร่เราจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังก็คืออะไรคะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงาน3อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะจิตเป็นสมาธิโอเคมั้ยสาธุสิลูกสาธุสาธุจ้ะแสดงว่าวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมของเราที่อยู่ที่นี่มีทั้งผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้อยู่ในโครงการแล้วก็มีที่เป็น Family Camp อีก20ครอบครัวเชอรี่ฉันว่าเธอเนี่ยนะเชยมากมาบ่อยๆได้มั้ยเนี่ยหนูขอโทษค่ะหนูเอามากค่ะแล้วก็คือไม่ได้กลุ่มเดียวแล้วผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มเด็กกลุ่มนึงขอโทษนะคะพ่อแม่กลุ่มนึงจริงป่ะวันนี้มีบุ๊กสตาร์ทมีโรงเรียนพ่อแม่ดูนะคะบุ๊กสตาร์ทพี่ปองมามีโรงเรียนพ่อแม่ไม่ได้พี่ปองไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับครูโอด้วยมีบุ๊กสตาร์ทมีโรงเรียนพ่อแม่มีอัศวิน 4.0 มี Family Camp มีผู้ปฏิบัติธรรมแค่5คนเนี่ยครึ่งพันแล้วค่ะโอ้โห5คอนเทนต์ครึ่งพันแล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะว้าวเดี๋ยววันนี้จะเข้าออกได้เรื่องเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเชยเปิดไม่ได้หนูจะไม่เชยแล้วเปิดแล้วค่ะ พี่แป้งล้ำปั้มแรงค่ะดูเราอยู่ที่หัวหินค่ะคุณยายจ้าชัดดีนะจ้าเมื่อวันก่อนนี้ก็ได้ไปมีโอกาสที่จะเรื่องการทำรายการทุกกระจายใจกระจ่างตอนนี้ก็อัปเดตหน่อยแป้งล่ำเข้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้ใครอยากบริจาคต้นไม้ส่งมาเลยค่ะเมื่อ2วันก่อนนี้คุณยายกลับมาจากหุบเขาคือกลับมาเนี่ยมันเป็นวันพุธนะคะแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยคุณยายก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนที่สระบุรีก็เลยบอกเขาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยขับรถไปดูต้นไม้เนี่ยค่ะหุบเขาที่เราไปมาช่วยกันดูนะคะอันนี้คือถ่ายเมื่อวันพุธลูกที่สระบุรีเหรอคะคุณยายไม่อันนี้แก่งกระจานอ๋อแก่งกระจานอ๋อของแม่ครูอู่ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเวลาที่พวกเราพบว่าพวกเราเดินทางออกไปด้วยใจของเราที่มุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างนะคะที่ตรงนี้มีโฉนดนะคะมีการจับจองนะคะหลายคนห่วงเหลือเกินนะคุณแม่ก็คิดว่าเออก็ได้นะห่วงก็ดีนะคะแต่ห่วงเป็นทุกข์นะคะมาช่วยกันทำงานค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่พวกเราเริ่มทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งนาขั้นบันได
นะคะจะเห็นแล้วนั่นเราจะมีที่ว่างอยู่เยอะอีตรงที่ว่างนะคะเดี๋ยววันพุธหน้าคุณยายจะไปปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มาจากไหนเมื่อวานสื่อนี้พอออกจากสระบุรีก็ไปที่บ้านนานครนายกวิธีการซื้อต้นไม้ของคุณยายก็ง่ายๆเลยคือเหมาเป็นบ้านๆไปเลยเหมาเลยนะคะจากต้นหนึ่งเล็กสุดเลยเนี่ยไปจนถึงต้นสูงใหญ่สุดตั้งแต่ราคา50บาทไปจนถึง 40,000 บาทคือแบบทำอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้หมายความว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ลงทุนเราลงทุนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันมาจากความรักของคนทุกคนที่อยากคืนป่าค่ะไม่ได้ไปจับจองว่าที่นี้เป็นของฉันเจ้าค่ะหน้าที่ของเราคืออยู่อีกกี่ลมหายใจก็ช่างเถอะแต่ตรงเนี้ยจะเป็นแอดเวนเจอร์ของเด็กๆจะเป็นที่ท่องเรียกว่าที่ท้าทายหรือการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณว่าถ้าคุณอยากกินอะไรคุณจะปลูกยังไงแล้วมันจะมายังไงเป็นแหล่งที่มาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะถ้าคุณอยากกินผักคุณต้องปลูกผักยังไงที่เป็นออร์แกนิกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเจ้าค่ะเราพูดกันเมื่อวานนี้บอกว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปในเกษตรเนี่ยค่ะ3ชนิดมันทำให้เพศของเด็กเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เรามีเด็กที่มีเพศที่เปลี่ยนไปถึง8เพศมาจากอาหารการกินหมดเลยค่ะนี่ต้องทำงานกับอาจารย์ยักษ์ถึงจะรู้ว่าทำไมเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเขาถึงพยายามต่อต้านเรื่องเหล่านี้เพราะมันมีผลกับลูกหลานเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าสิ่งที่อาหารมันทำให้เกิดการมีพิษแล้วไปบล็อกสมองที่จะรับรู้เรื่องการมีเพศเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายชายเป็นหญิงหญิงเป็นกึ่งหญิงกึ่งชายอะไรเนี่ยค่ะบางคนโทษเวรกรรมบางคนโทษอะไรก็ตามต่อจริงๆแล้วใกล้ตัวกว่านั้นมาจากอาหารและขอโทษนะคะเคมีในอาหารค่ะฉะนั้นเวลาที่เราทำเรื่องนี้หูพูดมันจะสืบสาวไปอีกเยอะเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปเรียนรู้ว่าถ้าจะกินปลอดภัยต้องทำอย่างไรและที่น่ารักที่สุดสำหรับคุณแม่ที่อยากจะชมไว้ในวันนี้ก็คือว่าเวลาที่คุณแม่ลงไปขอบริจาคต้นไม้หรือลงไปซื้อต้นไม้หรือลงไปเพื่อจะหาความเป็นไปได้ที่ต้นไม้ในวันพุธหน้านะคะพอเสร็จรายการทุกกระจายใจกระจ่างคุณแม่จะเคลื่อนไปเลยและไปปลูกในวันที่17ตอนนี้กำลังดูว่าปลูกทุกวันพฤหัสวันครูเนี่ยแหละค่ะปลูกต้นไม้คืนโลกเนี่ยค่ะทุกวันอีก4ครั้งวันที่นัดปลูกต้นไม้ในวันที่18จะเห็นอะไรบ้างนี่เห็นมั้ยนั่นเด็กคนไหนอยากไปกับคุณยายเตรียมตัวเลยคือทุกคนต้องรู้เลยว่านี่คือการลงทุนให้กับโลกไม่มีโฉนดเป็นที่เราเลยนะคะคืออันนี้หลายคนคิดว่าใครมีที่ว่างปลูกเลยค่ะตรงไหนก็ได้ปลูกเลยค่ะเรามาปลูกต้นไม้กันเถอะทำเพื่อโลกปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะให้เรารู้สึกได้เลยว่าเรากำลังเป็นหนึ่งในจักรวาลที่ไม่ติดคุกไม่ติดคุกแล้วก็ได้ต้นไม้ใหญ่มาหนึ่งต้นแล้วชื่อต้นโพสีนะคะเจ้าของเนี่ยใช่ไหมใหญ่กว่ามือคุณยายเห็นป่ะนะคุณยายดุงไปโพเห็นต้นโพเนี่ยคุณยายบอกวกรถกลับคุณยายก็มาซื้อเจ้านี้ก่อนเลยซื้อจนเขาถวายต้นโพเนี่ยค่ะเขาชื่ออัมภัยยายก็บอกให้ชื่อต้นโพทองผ่องอัมภัยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวต้นโพเนี่ยไปแล้วค่ะวันที่27จะไปละฉะนั้นทุกครั้งที่เราคืนต้นไม้ให้กับโลกต้นโพนี่มีลูกเทวดาแน่นอนอยู่แล้วที่นู่นก็มีต้นไม้เยอะก็มีอยู่แล้วเพราะการช่วยเหลือการให้มันไม่ได้ทำงานเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์เทวดาและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะได้อานิสงส์จากการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อให้เราไม่ติดคุกความเห็นแก่ตัวเป็นคุกเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเห็นแก่ตัวถ้าเราเลี้ยงลูกให้เห็นแก่ตัวเธอเลี้ยงลูกแบบติดคุกเธอเอาไหมนี่คือการสปอยเด็กตามที่ชื่อตั้งไว้ว่าเนี่ยแหละจะใส่ใจยังไงให้ลูกไม่ติดคุกใส่ใจเรื่องนี้สอนให้เขาให้สุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้คนที่สุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เขาจะรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสุขง่ายใช้น้อยเองทุกวันนี้เราสอนให้ลูกเราสุขยากทุกง่ายใช้เยอะสำรวจตัวเองเนาะใช่ไหมสุขยากทุกง่ายเพราะใช้เยอะพ่อแม่ก็ตายแล้วอะลูกพ่อแม่ที่ไหนจะแบกภาระนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงลูกอย่าลืมเลี้ยงเด็กในใจของเราด้วยนะสุขง่ายง่ายใช้อย่างมีความสุขที่ได้ให้คนอื่นใช้ด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กที่จะไปปลูกต้นไม้กับคุณยายที่แก่งกระจานคือเด็กนักเรียนในบริเวณละแวกนั้นเพราะเขาต้องเป็นคนดูแลสิ่งที่เราไปสร้างโดยที่เขามีส่วนสร้างเราไม่ไปสร้างแล้วไปรับภาระเราไปสร้างแล้วเราให้เด็กทุกคนเติบโตไปกับต้นไม้ที่นั่นเหมือนที่นี่เด็กก็เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้ที่นี่เหมือนกันก็สนุกมากเลยค่ะตอนนี้มีคนแบบ
จะไปปลูกกับคุณยายได้นะตอนนี้มีประมาณสักถ้านับเลยจริงๆนะคะประมาณสัก 5,000 ต้นนะคะที่จะปลูกได้ภายใน4อาทิตย์เนี้ยค่ะไปไหมถามไปไหมคะไปไหมคะไปยกมือกันใหญ่เลยเด็กๆยกมือกันใหญ่เลยสาธุค่ะถ้าเกิดคนทางบ้านอยากไปปลูกต้นไม้ด้วยทำยังไงคะคุณยายก็วันพฤหัสหน้าเจอกันเลยค่ะตอนเช้าค่ะมาเสถียรธรรมสถานตอนเช้าเลยไม่ต้องค่ะไปที่นู่นเลยไปนู่นเลยไม่มาที่นี่นะคะเพราะคุณยายจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ปลูกไปที่นู่นเลยค่ะเสถียรธรรมสถาน2เจอกันที่นู่นเลยค่ะที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะทักทายกันด้วยนะคะมีจากหลายประเทศค่ะกัมพูชาเพื่อนบ้านเรานะคะมีหลายจังหวัดสุราษฎร์เชียงรายเชียงใหม่เจ้ามีญี่ปุ่นนะคะมีทางฝั่งอเมริกาสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามแล้วค่ะคุณยายจริงๆต้องบอกว่าใครก็ตามที่กำลังดูไลฟ์ Facebook ของเราในตอนนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะคุณจะสร้างกุศลได้อย่างมากวันนี้หัวข้อเรื่องของเราคือเอาใจใส่อย่างไรไม่ให้เสียคนทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็ลูกหลานของคุณด้วยนะคะแชร์ต่อๆกันไปนะคะซึ่งก็มีคนแชร์ความคิดแชร์ไอเดียว่าเขาเลี้ยงลูกแบบไหนถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีค่ะคุณแม่เป็นดีเจแล้วใช่ค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีสงสัยพูดเรื่องมีลูกเราแบบดูมีความกังวลค่ะคนนี้คุณขวัญข้าวถามว่างั้นอย่างนี้การเป็นโสดและไม่มีลูกเกิดคนเดียวตายคนเดียวหนูคิดแบบนี้ผิดไหมคะคุณยายก็ไม่ผิดนะถ้าโสดแล้วโสดโสดแล้วโสดคือจะโสดหรือไม่โสดแต่ต้องโสดนะ โสดนะตอบง่ายๆเลยค่ะโสดแล้วโสดนะคะต้องโสดในความคิดความรู้สึกทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะคุณสดสีบอกว่าโรงเรียนเนี่ยผอ.ที่โรงเรียนเนี่ยกดดันลูกชอบใช้คำพูดแรงกับเด็กกับครูสงสัยคุณสดสีเป็นคุณครูนะคะครูเนี่ยจะสอนเด็กยังไงดีคือจริงๆก็มีเด็กที่ถูกกดดันที่โรงเรียนมาที่นี่นะคะแต่พอสืบไปสืบมาจริงๆแล้วครูต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเช่นเด็กบางคนเนี่ยเขามีความโดดเด่นนะคะวิธีการสอนเด็กที่มันมีของมันสอนในระนาบเดียวกับเด็กที่ไม่มีของไม่ได้อะคุณครูเข้าใจไหมคะเข้าใจคำว่าของไหมคือเด็กบางคนมันจีเนียสมันก็จะคิดต่างแล้วมันคิดเลยครูด้วยบางทีมันเลยคนตรงนั้นไปเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าครูก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ดึงมันกลับมาตายบันไดใหม่อย่างเงี้ยไปแล้วอ่ะอันเนี้ยเราก็ต้องระวังพ่อแม่ก็ต้องเข้าไปบอกว่าเด็กบางคนมีความเป็นพิเศษเราต้องบอกว่าเด็กมีความเป็นพิเศษเยอะมากตอนนี้เด็กมีพลังแห่งความพิเศษเยอะมากถ้าเราเจียดีเราหล่อหลอมดีนะไอ้ความเป็นพิเศษเหล่านี้มันยังมีอิสรภาพแล้วมันไปได้ไกลกว่าที่เราจะดึงมันกลับมาอยู่ในวิธีการคิดเดิมๆของคุณครูที่ก็เข้าใจนะคุณแม่ไม่ได้บอกว่าครูเชยนะคุณครูที่เข้าใจเนี่ยครูจะเป็นผู้ที่จะสามารถส่งประกายของเด็กคนนั้นไปให้ถึงที่สุดเลยครูไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ครูใส่ใจอย่างเต็มที่ในการที่จะเจียเด็กหนึ่งคนให้มันไปไกลได้ที่สุดเลยครูจะภาคภูมิใจในบางเทคนิคที่ครูรู้สึกว่าเราไม่เคยเรียนในตำราเลยบางทีเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ตำราว่ายังไงแต่เราหาเจอเราหากลวิธีเราหาวิธีการปฏิบัติของเราเจอแล้วเราก็บันทึกไว้เป็นงานวิจัยว่าเด็กประเภทนี้โทนนี้ต้องประมาณนี้อย่างเงี้ยเด็กบางคนมันเล่นไม่ได้ในห้องเล่นไม่ได้ในวิธีการที่ครูเคยเห็นเด็กคนอื่นเล่นมันเล่นได้มากกว่าปล่อยมันไปเล่นแล้วเราก็พยายามส่งน้ำเลี้ยงเนาะให้กำลังใจถ้าอย่างเงี้ยรอดค่ะนั่นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจอรี่จำได้ว่ามันจะมีโรงเรียนที่เขาแยกห้องเด็กพิเศษไว้เลยด้วยเหมือนกันนะคะคุณยายเหมือนเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์พิเศษไปเลยใช่ใช่อีกท่านนึงค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องลูกโดยตรงแต่เขาเป็นความทุกข์ที่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้บอกว่าอยากสงบค่ะอยากออกจากทุกข์พยายามทำแล้วยิ่งคิดยิ่งพยายามทำยิ่งแน่นหน้าอกค่ะอยากให้คุณแม่ช่วยด้วยตกหลุมเกวียนตัวเองแล้วล่ะค่ะมันย้ำคิดย้ำทำแล้วถ้าอาการประมาณนี้นะคะก็คงต้องถอนออกจากตรงนั้นแล้วไปไกลๆหน่อยนะคะอย่าอยู่กับความคิดไปออกกำลังกายไปหาอาร์ตเทอราปีมารดน้ำต้นไม้มาปลูกต้นไม้มาใช้ชีวิตเป็นวาเรนเทียเห็นคุณค่าของตัวเองในฝ่ายของการรับใช้ใครได้บ้างเมื่อเราเห็นคุณค่าเช่นเรารู้สึกได้ว่าเรามีคุณค่าอะไรสักเล็กน้อยที่เราได้ทำอะไรให้คนอื่นเช่นเราร้อยดอกไม้นี่ก็ได้ได้สักกิ่งนึงเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของพุ่มดอกไม้แต่กิ่งนึงเป็นส่วนของดอกไม้เราจะเปลี่ยนวิธีการคิด
งั้นอย่าจมอยู่กับความคิดเพราะความคิดที่มันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วค่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามอีกอันนึงจาก YouTube นะคะดูไลฟ์เราใน YouTube ค่ะบอกว่าหนูมีความกลัวค่ะกลัวคนที่เรารักจะตายจากเราไปพอคิดแล้วเศร้าใจทุกทีทำยังไงดีคะยังไม่ตายเรายังตายแล้วเลยคนที่เรารักยังไม่ตายแต่เราตายไปแล้วลูกคิดอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นชีวิตวันนี้เราอาจจะไม่มีพรุ่งนี้เห็นขณะนี้เราอาจจะไม่มีขณะหน้ากลัวทำไมกลัวสิ่งที่มันเป็นความจริงทำไมเพราะว่าการเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันไม่มีใครไม่ตายคุณยายก็ตายเพราะถ้าคุณยายบอกว่าคุณยายจะใช้เวลาในเวลาที่ไม่กี่ปีเนี้ยสามปีเนี้ยถ้ายังไม่ตายจะทำให้มันเกิดหุบเขาโพธิสัตว์ขึ้นมาคุณยายก็ล่าเริงอยู่เนี้ยความกลัวเข้ามาไม่ได้เลยถามว่ามีปัญหาไหมมากมายชีวิตนะมีปัญหาไหมมีแต่ไม่กลัวไม่กลัวพอมันไม่กลัวมันเกิดอะไรมันเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วมันทำอะไรอีกมันพร้อมที่จะแก้ปัญหาเพราะมันไม่กลัวมันพร้อมคนกลัวปัญหาจะหนีปัญหาคนไม่กลัวปัญหาจะแก้ปัญหาคนที่แก้ปัญหาได้อย่างมีปัญญาก็จะกลายเป็นคนที่มีความสำเร็จเพราะปัญหาคือความสำเร็จฝึกให้เด็กแก้ปัญหาค่ะชัดเจนนะคะมีคนถามว่าโครงการอัศวิน 4.0 คืออะไรคะคุณยายคือโครงการที่เราได้รับเขาเรียกอะไรนะคะเรามีนวัตธรรมของการฉุดช่วยเด็กเนี่ยในเวลา39ปีที่คุณยายทำงานเรื่องเด็ก ก็มีอาสาสมัครมีลูกศิษย์ลูกหามีลูกหลานของเรานะคะ คุณยายก็บอกเอ้ยแม่กุ้งเราเนี่ยควรจะทำเรื่องนี้ต่อยอดไปถึงนโยบายปะเราไปขอทุนเข้ามาก็เลยไปขอทุนกองทุนสื่อเจ้าค่ะสื่อสร้างสรรค์สื่อดีๆอ่ะแล้วเราก็พยายามมากเลยที่จะทำให้ไอ้นิทานสร้างสติ 9+1 เนี่ยไปให้ถึงโรงเรียนชายขอบให้ได้ไปถึงโรงเรียนตชด.ซึ่งไม่มีทางจะส่งหนังสือนี้ไปได้เลยถ้าเขาไม่มารับเจ้าค่ะคุณยายก็เอ๊ะพยายามหน่อยพยายามหน่อยพยายามหน่อยก็จะมีความสุขนะในที่สุดเราก็ได้ทุนเรื่องนี้มาเพราะเราก็ได้ครูมาก่อนพอได้ครูมาหนังสือมันก็ไปกับครูครูก็มีนวัตกรรมในการฉุดช่วยออกไปทำงานกับเด็กแล้วมันจะเกิดอะไรฮะหลักสูตรที่แบบกระจายออกไปทั่วประเทศเลยค่ะที่จะพูดว่าธรรมะไม่เชยธรรมะไม่เชยสติเป็นเรื่องที่เป็นอริยทรัพย์สติเป็นดอกแรกที่เด็กต้องมีเนี่ยค่ะหนังสือนิทานสร้างสติ9+1เนี่ย9+1เนี่ยเล่ม1คือพระราชาในนิทานตอนที่ส่งไปให้ที่โรงเรียนนึงที่เพชรที่แก่งกระจานเจ้าค่ะที่เพชรบุรีกุ้งเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเอาหนังสือมาแนบอกแล้วก็น้ำตาคือบอกว่าพ่อกลับบ้านบอกว่าพ่อกลับบ้านพ่อในความหมายของคุณครูก็น่าจะหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เจ้าค่ะเพราะพระองค์ท่านมีโครงการช่างหัวมันที่จังหวัดเพชรบุรีใช่เราต้องทำอ่ะเจ้าค่ะอย่าบ่นเลยเลิกวิจารณ์อะไรในโทรศัพท์มือถือไม่มีประโยชน์อ่ะตายประเทศไทยตายปิดเลยแล้วเปิดความเป็นไทยในใจของเราเป็นไทยไม่เป็นท่าเราก็ทำไปเถอะอัศวิน9อัศวิน 4.0 เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คือต้องทำตามขอโทษนะคะ คือรัฐบาลเขาต้องพูดเรื่อง 4.0 ก็ต้องทำมาแต่ของเราเนี่ยไปเนี่ยมากกว่า 4.0 แล้วของเราเนี่ยมากกว่าแล้วเพราะเด็กมันพึ่งพาตัวเองได้ไปได้ไกลกว่าแต่ก็ต้องขอบคุณกองทุนสื่อที่มีวิชั่นในการทำงานคุณแม่ว่าคนที่จะทำงานได้ยั่งยืนก็คือกลุ่มที่เขาทำงานมาอย่างยาวนานและเขาไม่ปล่อยคุณจะให้ทุนไม่ให้ทุนเขาทำคุณยายนะตอนนี้สมัครเข้ามาเลยทุนเขาก็ถามว่าตกลงคุณยายจะว่าไงคุณแม่บอกมาเท่าไหร่รับหมดแต่ให้คนพึ่งตัวเองด้วยเขาช่วยตัวเองได้ยังไงให้เขาพึ่งมาแล้วเราให้เขาหนังสือเราให้เขาไปเลยเพราะเราให้เขาได้ในส่วนบางส่วนที่เราสามารถนะคะแต่เรื่องกินอยู่หลับนอนคุณยายให้ได้เจ้าค่ะคุณแชร์ความสามารถในการให้อ่ะคือสังคมปัจจุบันคือต้องขอโทษนะใครให้ไม่ได้อยู่ยากนะคะอยู่ยากนะคะเพราะว่าคนจะเอามันเยอะแล้วอ่ะมันจะเป็นของโหลไปหมดเลยถ้าให้ได้จะโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาจะทำให้ลูกเรากระเด็นขึ้นไปในพื้นที่ที่เป็นครีมค่ะชัดเจนนะคะคำถามต่อมาค่ะทำยังไงดีคะลูกค่อนข้างอารมณ์ร้อน6ขวบแล้วแต่พบปัญหาเนี้ยตั้งแต่3ขวบขับรถจากระยองค่ะมาเสถียรเกือบทุกอาทิตย์เลยแต่คุณตาคุณยายไม่ค่อยกล้าเลี้ยงอยู่ด้วยเพราะว่าเขากลัวเอาไม่อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยคุณแม่เนี่ยคิดว่าลูกดีขึ้นแล้วแต่ว่าเมื่อเทียบเนี่ยคือจริงๆแล้ว
ก็ยังคิดว่ายังยากอยู่ก็มันอยู่ที่ว่าพ่อแม่ต้องเอามาตรฐานของตัวเองลงแล้วก็ต้องไม่เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นคุณยายขอบอกนะไม่ยุติธรรมนะที่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เป็นแม่ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยนะที่นี่จะถูกสอนเสมอว่าเธออย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับใครเขามีวิธีการไปถึงเป้าหมายในแบบของเขาหน้าที่ของเราก็คือรอได้คอยได้ส่งเสริมเป็นถูกต้องไหมคะเราชูดเป็นน่ะเราไม่ดันน่ะเธอเป็นเจ๊ดันมาก่อนนะเธอจะดันลูกเธอยังไงก็ตามจนมันหกขมำค่ำขมเณรมาแล้วอ่ะมาอยู่กับคุณยายมันไม่ต้องดันเลยมันเดินไปเดินมายายก็เห็นมันก็เดินช้าและชัดขึ้นนะไม่รู้นะอันนี้เห็นเองนะเพราะฉันไม่ดันไงแต่ถามว่ายายซัพพอร์ตเด็กทุกครั้งที่เด็กเข้ามาใกล้คุณยายไหมไม่มีการไม่ซัพพอร์ตเลยอ่ะคุณยายเชื่อว่าการลงทุนอย่างเงี้ยต้องให้เวลาเราต้องทำจนทุกอย่างมันเป็นวินัยเราทำกิจกรรมนะไปไหนก็ไปทำกิจกรรมไปซื้อคอร์สเขาคุณยายบอกว่าอย่างเงี้ยเด็กเหนื่อยเพราะกิจกรรมให้ทำกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆเข้าใจไหมทำบ่อยๆเสถียรเนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมเราเนี่ยเข้าไปถึงกระแสแล้วด้วยซ้ำนะจากกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจวัตรขึ้นมาเป็นวิถีชีวิตที่นี่คือวิถีแล้วนะคะแล้วสร้างกระแสของอริยธรรมแล้วด้วยไปดูสิไปดูหลานๆสิเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างกระแสของอริยธรรมอ่ะเราต้องเปลี่ยนจากกิจกรรมเป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตเป็นอริยธรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นกระแสของอริยธรรมแล้วอันนี้ค่ะเสถียรธรรมมา30ปีเธอก็ดูไปดูเด็กอายุ207 28ของเราแล้วกันเมื่อเช้านี้คุณยายบอกว่าเอาภาพ Bird Eye View ขึ้นมาให้ยายดูเนี่ยภาพที่เห็นเมื่อกี้เด็กทำแล้วตอนนี้คุณยายเอาเด็กกับเด็กคุยกันว่าไปทำป้ายหัวใจโพธิสัตว์ให้คนรู้เลยว่าโลเคชั่นอยู่ตรงนี้ใครจะเอาอะไรไปปลูกไปปลูกเลยค่ะมีพื้นที่ปลูกเลยค่ะมีขุยมีทุกอย่างวางไว้แล้วเราก็ทำระบบน้ำหยดคือจริงๆนะผู้ใหญ่ก็ต้องซัพพอร์ตสิ่งที่มันทำได้ยากไปติดอยู่ไม่มีจอไม่มีเสียมไม่มีขี้งัวมันก็ติดอยู่แค่นี้คุณยายไม่เลยคุณยายทำระบบน้ำหยดเลยอ่ะแต่ต้องขอว่าคนแถวนั้นอย่าใช้เคมีนะไปข้อตกลงคือเราไม่ใช้เคมีนะทุกอย่างมันก็ไปก็ทำเงี้ยค่ะคือกระโจนข้ามบางอย่างไปหาความร่วมมือตอบคำถามนะคะอย่าเลี้ยงลูกคนเดียวไปหาคุณตาคุณยายอันนี้บอกคุณตาคุณยายวงศาคณะญาติคือตอนนี้ก็สงสารคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมานี่ดีกว่าไม่ต้องเลี้ยงหลานมาอยู่ในโครงการเนี่ยผู้สูงวัยชะลอวัยชะลอใจกับคุณยายดีกว่าไหมโอ้โหครบทั้งบ้านนะคะมาที่นี่ได้ครบคือมาทีเดียวตอนเนี้ยก็วัดสมองได้ทุกวัยอ่ะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเคมีมันพอๆกันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเอ้าเดี๋ยวนี้มันมีวิทยาศาสตร์เช็คแล้วนี่มันก็ค่อยๆจูนสิไม่ใช่เอามาเพื่อตำหนิเอามาเพื่อโอ้นี่ซึมแล้วคนแก่คนนี้ซึมแล้ววัยรุ่นคนนี้นี่เริ่มปิดตัวแล้วอนาคตมันคือทำร้ายตัวเองได้เงี้ยเราก็ป้องกันที่ไอ้เรื่องป้องกันเนี่ยวิธีทีละเคสอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องหว่านไปเลยเหมือนหว่านนาเงี้ยค่ะพึบไปเลยคัดเมล็ดพันธุ์ดีๆแม้แต่ฝนเพียงหยดเดียวเมล็ดพันธุ์อันอุดมก็จะงอกเนี่ยถึงต้องมีอัศวิน 4.0 ขึ้นมาว่าเอามาหาคนที่คัดเมล็ดพันธุ์ได้มามันก็คือการทำงานที่เป็นการสร้างนวัตกรรมในภาษาของทางโลกแต่สำหรับคุณยายคือสร้างนวัตธรรมเอาธรรมะเข้ามาร่วมสมัยและให้มันใหม่สดอยู่เสมอนวะก็คือใหม่เนี่ยทำนวัตธรรมทำที่ใหม่ๆยุคสมัยเก่าๆเชยๆไม่ได้แล้วอัศวิน 4.0 เป็นนวัตธรรมทางการชุดช่วยให้เด็กมีธรรมะแบบใหม่เอี่ยมเห็นไหมฮะนี่ไงดูแม่ชี้จังแม่ชี้จังยายว่ามันนั่งตรงนี้ดีแล้วนะแม่ยังชี้เบาะแล้วมีการเบาะมันไปทางด้านใหญ่ก็ว่าดีนะมันไปได้ไกลเลยเห็นไหมแม่กลัวเห็นไหมว่าจะไปตกแต่มันเล่นแล้วมันเรียบร้อยด้วยนะแม่ก็ชี้เงี้ยแต่เขานั่งเรียบร้อยนะคะยายสงสารหลานมันก็คานไปมันก็รักแม่มันแหละต้องให้อิสระอย่างที่คุณยายบอกนะคะเมื่อสักครู่จริงๆต้องให้เครดิตอีกกลุ่มคนนึงก็คือคุณครูหัวใจโพธิสัตว์น่ารักมากนะคะครูมาจากหลายโรงเรียนเจ้าค่ะเขาให้รุ่นหนึ่ง40นี่ล่อไป61โอ้โหสาธุค่ะสาธุแด่คุณครูหัวใจโพธิสัตว์ทุกท่านนะคะคุณยายชอบมากเลยรักเธอจริงๆอยากให้มาเป็นร้อยก็รับอยากให้มาแล้วไม่ทอดทิ้งเราจะทำงานถักกันเนาะเราจะผืนพรมที่ห่มโลกเราถักกัน
แล้วเอาหัวใจของเราทำงานคนเดียวมันเพลียมันเหนื่อยหยิบของยากต้องหลายๆคนเจ้าค่ะไม่เป็นไรทำเหอะทำจนตายอ่ะตายก็ได้พักจ้ะขออนุญาตค่ะมียังมีคำถามอีกนิดหน่อยนะคะลูกชายเอาแต่ใจมากเวลาโกรธเนี่ยชอบหนีหลบไปอยู่ในป่าอินดี้มากเลยนะคะไปอยู่ในป่านานเลยค่ะทำยังไงดีคะคุณยายมันขี้งอนอ่ะมันปรุงแต่งเยอะอ่ะเราก็สร้างป่าให้มันเลยว่าถ้างอนแม่อีกเราเข้าไปในป่านี้แล้วเราก็ไปหาเนี่ยเทวดาในป่านี้ที่เราจะช่วยทำให้รู้สึกว่าไอ้ตัวงอนเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ได้มันออกไปและไอ้ตัวที่มันเกิดความท้าทายตัวเองว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะทำประโยชน์ไม่ได้เราสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ในทุกๆที่เรามาทำให้ป่าที่เราเคยหนีเข้าไปแล้วมันก็แก้ความงอนของเราไม่ได้นะให้มันเป็นป่าที่มันปลูกจิตวิญญาณของเราใหม่ก็ต้องพูดจริงนะเขามาจากตรงไหนเอาตรงนั้นเนี่ยแต่มาเปลี่ยนร้ายกายดีให้ได้ปลูกป่าที่บ้านเราก็ได้นะคะอีกท่านนึงค่ะอันนี้เป็นมุมกลับเป็นมุมคุณลูกบอกว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยตั้งใจทำงานมากเพราะว่าอยากให้คุณแม่ตัวเองสบายแต่พอท่านเสียแล้วเนี่ยรู้สึกไฟในตัวเองลดลงมากเลยค่ะตอนนี้ทำยังไงดีคะเราควรจะมีไฟแห่งความศรัทธาที่จะสร้างกุศลของเราเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังคนที่เรารักนะยิ่งเราหมดไฟเนี่ยนะเราก็จะเหมือนคนที่ตายไปด้วยเลยไม่หนึ่งคนตายหลายคนต้องโตคุณยายก็พูดคำนี้บ่อยนะคนที่เรารักตายจากเรานะแต่เราต้องโตทุกครั้งที่เรานึกถึงคนที่เรารักที่ตายจากเราก็จะลุกขึ้นมาทำอะไรมากเป็นสองเท่าเลยคุณยายก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้แม่ให้ไว้ยังไงนะแต่มีนะเวลาที่เรารู้สึกว่าพออุปชาตายคุณยายสร้างเสถียรพอตอนนี้มีคนถามว่าถ้าคุณยายตายเสถียรจะอยู่ได้ไงคุณยายทำให้เสถียรโตขึ้นโดยวิธีการไปเสถียรสองเลยอ่ะเธอเข้าใจวิธีคิดไหมเนี่ยไม่รู้แม่เลี้ยงยังไงนะแม่จะเลี้ยงว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนแม่จะเลี้ยงว่าหนึ่งคนที่ตายจากเราเนี่ยคงจะยังได้ความรักจากเราอยู่ด้วยอะไรบ้างเราต้องคิดน่ะเจ้าค่ะงั้นถ้าหนึ่งคนตายหลายคนเหี่ยวเนี่ยจะได้อย่างน้ำตาลตายใช่ไหมน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลตายนะเมื่อเช้านี้ฟังข่าวก็บอกว่ามีเสียงเด็กหนึ่งคนที่ร้องเพลงอ่ะนะคะดังขึ้นในวันที่ครอบครัวกลับจากงานศพไปแล้วเขาก็ใช้การตีความของเขาที่ฉลาดมากว่าพอจอดรถหน้าบ้านเพลงนี้มันดังขึ้นมันเป็นเพลงของหลานเป็นเพลงที่น้ำตาลเขาสอนหลานไว้แล้วก็เขาก็ไม่รู้จะปิดมันยังไงเพราะมันวนอยู่สองรอบบทสรุปของนักข่าวก็บอกว่าเนี่ยพี่เขยก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่าน้ำตาลเตือนให้เราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความสุขอันเนี้ยต่อไปกับการตายของซึ่งอันเนี้ยคุณยายว่าฉลาดเจ้าค่ะน้ำตาลตายแต่หลานโตไงน้ำตาลตายแต่หลานโตจริงๆเรื่องตายหลายคนโตเลือกอยู่ที่มุมมองด้วยนะคะมันอยู่ที่ปัญญาเจ้าค่ะคิดยังไงปัญญามันคือความแหลมคมของการคิดยังไงไม่ให้ตายทั้งเป็นอะเป็นกำลังใจให้นะคะอีกท่านนึงค่ะเป็นคุณครูค่ะพ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยประมาณ3ขวบคาดหวังมากแล้วพ่อแม่เนี่ยชอบเปรียบเทียบค่ะแล้วก็เด็กที่ต่างวัยเนี่ยบางทีเขาก็เปรียบทั้งตัวเด็กเองเพื่อนๆของลูกๆและรวมถึงไปเปรียบเทียบครูที่สอนด้วยค่อนข้างเครียดมากเลยค่ะคือการเปรียบเทียบมันนำไปสู่ความเครียดอยู่แล้วนะเจ้าค่ะมานะเนี่ยมานะนะคุณครูมานะเนี่ยไม่ได้แปลว่าขยันนะคะแปลว่าถือตัวถือตนเมื่อใดที่สอนให้ลูกมีมานะความถือตัวถือตนจะนำไปสู่ความเครียดทั้งนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าดีกว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าด้อยกว่าอย่าเปรียบเทียบกับใครแต่ให้จงพัฒนาตัวเองว่าวันนี้ขยันได้เท่านี้พรุ่งนี้ขยันได้มากกว่านี้วันต่อไปขยันได้อีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกถ้าอย่างเงี้ยถอดถอนตัณหาทิฏฐิมานะตัณหาคือความทยานอยากแบบไม่มีทางเจริญหรอกตัณหายิ่งให้ยิ่งอ้วนยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งโหยยิ่งให้ยิ่งจนตัณหานะทิฏฐิคือความคิดเห็นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไปไม่ถึงอิสรภาพอยู่แล้วแล้วมันจะมีมานะขึ้นมาอีกตัวคือความถือตัวถือตนฉะนั้นการวัดคนด้วยฐานะความร่ำรวยที่การศึกษาที่อำนาจเนี่ยมันคือมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นลูกงั้นสังคมอย่างเงี้ยมันไม่มีทางมีประชาธิปไตยได้อยู่แล้วลูกมันควรจะเป็นสังคมที่มีธรรมาธิปไตยกลับมาใหม่ดีกว่ามะหานวัตธรรมในการฉุดช่วยแล้วคุณยายก็อยากให้กำลังใจนะคะว่ารายการเนี้ย
ม่ได้เอาตัวเองไปแข่งกับใครที่บอกว่าแชร์ไปแชร์ไปไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแล้วดูสินวัตธรรมที่เราทำเนี่ยไม่มีอะไรเชยเปิดเลยนะเชยไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบช่วยกันทำลูกชอบช่วยกันทำลูกไปทำโรงเรียนให้หน้าอยู่อย่างนี้คุณยายจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์ขออนุญาตนิดนึงเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กทุกคนตกกระจายในขณะที่คุณยายก็มองว่ามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ที่เด็กผ่านไปปุ๊บตอนนี้เราก็เริ่มทำป้ายแล้วนะเราก็จะมีภาพหน้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้นะเราปลูกหัวใจของคนแล้วเราจึงตั้งชื่อว่าปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เรากำลังจะปลูกหัวใจของผู้รับใช้ในหุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่คุณยายทำงานคุณยายเอาต้นไม้ไปก่อนเพราะถ้าต้นไม้ที่มันขอมาอย่างเงี้ยหมื่นต้นมันจะยังเล็กเด็กจะร้อนคุณยายก็ขยายไปว่าเมตรหนึ่งขนาดไหน4เมตรขนาดไหนแล้วไป10เมตรขนาดไหนบางต้นต้องบิ๊กมูฟอย่างเสถียรเพื่ออะไรเพื่อให้ล่มแล้วจากนั้นทำยังไงเด็กๆมีบ่อน้ำมีชิงช้ามีอัศจรรย์เด็กๆไปตากเลยเพชรบุรีเขาทำอะไรเนี่ยรายการของพี่นกนฤมลเนี่ยย้อมสีธรรมชาติยายก็ทำเลยคือเอาเด็กแถวนั้นที่มีความเป็นอัจฉริยะทั้งหลายมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนี่เราต้องขนคนไปมะเผลอๆพวกเธอน่ะต้องไปเรียนรู้กับเขาเนาะเป็นโอกาสที่เธอต้องไปเรียนรู้กับเขายายจะบอกให้เธอไม่ใช่เอานวัตกรรมของเธอไปให้เขาเขาเนี่ยมีอยู่แล้วและที่คุณยายอยากจะขอบคุณไว้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆเลยลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพอรู้ก็เริ่มบริจาคเข้ามา1บริจาคแรงงานบางคนมีขี้งัวนะฮะคุณยานีมีขี้งัวเอาขี้งัวมาอยู่ใกล้ๆมีอยู่พันไร่ปลูกงัวอยู่ประมาณกี่ร้อยตัวก็เอาขี้สรุปแล้วคือทุกคนมีอะไรเอาขี้เอาขี้มาบริจาคเอาต้นไม้มาบริจาคเอาแรงมาบริจาคนะคะเด็กๆหลายคนนะโรงเรียนบ้านนานะบอกหนูอยากมาปลูกทำจดหมายถึงผู้อำนวยการหน่อยส่งจดหมายไปละจะมาละเนี่ยค่ะดูสิเด็กคุณยายเอาเสื้อ SOS ไปให้ใส่ละซิสอะไรเขาบอกว่าเขาคือเมล็ดพันธุ์ Seeds of Spirituality เขาไม่อ้อนวอนขอเขาจะลงมือช่วยเนี่ยค่ะเขาทำแล้วคือต้องดูก่อนว่าเราไปเคลื่อนเด็กนะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกเด็กก่อนเลยเนี่ยคุณยายสอนเด็กๆว่าแล้วเด็กๆตรงนี้มันน่ารักอ่ะมันใสอ่ะซึ่งเป็นเด็กที่เพชรบุรีใช่ไหมคะคุณยายเพชรบุรีมาขอปลูกเข้ามาหว่านข้าวแล้วเข้ามาหว่านข้าวแล้วเข้ามาดูต้นข้าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ที่หุบเขาแล้วเขากำลังทำเรื่องข้าวอยู่นั่นเวลาที่เราคุยกับเด็กคุณยายก็ไปคุยกับหลานนั่นแหละเพราะฉะนั้นปลูกหัวใจโพธิสัตว์คือเป้าหมายสุดท้ายของเราเราไปปลูกต้นไม้เพราะเรากลัวเด็กเราร้อนเพราะมันร้อนนั่นเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการให้กำลังใครอยู่ที่แบบชาอมบ้างใครเป็นแม่ค้าขายต้นไม้ที่ชาอมบ้างยกมือขึ้นมีไหมคะใครมีญาติบ้างยกมือขึ้นไม่มียกเลยอ่ะใครอยากจะไปช่วยปลูกป่ายกมือขึ้นมาเลยค่ะสรุปแล้วอยากทำอะไรจ๊ะช่วยปลูกป่าก่อนต้นไม้จ้ะคุณแม่กำลังจะทำโครงการไปขอต้นไม้คนที่ชาอมเนี่ยเอาล้านละ3ต้นพอส่งถึงที่ด้วยนะแล้วให้ไปปลูกกำลังจะทำโครงการนี้ว่าเอาต้นไม้ไปปลูกด้วยกันแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะคะคนที่ทำงานหนักอยู่ทางนู้นคุณอุทิศคุณชีทุกคนก็กำลังดูนาข้าวกำลังยิ้มเรามีอาสาสมัครของเราอายุ90ด้วยนะคะ90แล้วเหรอคะ90ค่ะพ่อของคุณอุทิศ90เป็นอาสาสมัครเขาบอกเลยว่าถ้าจะตายเขาจะตายอย่างสว่างเขาจะรอเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จก่อนจากคนที่เป็นโรคแล้วหมอบอกจะตายเพราะโรคหัวใจนะอยู่เพื่อที่จะดูความเติบโตของลูกหลานในจังหวัดเห็นไหมคะว่าปู่พรมสิ่งที่คุณยายอยากจะขอบคุณนะคะนี่ต้องขอบคุณพี่แจ้วหน่อยเมื่อวานนี้แกก็มาเห็นคุณแม่เหนื่อยพี่แจ้วเจ้าของ MK นะคะนอกจากจะเอาอาหารมาถวายก็มาบริจาคไว้บอกว่าอยากช่วยให้ธรรมสมเสร็จเลยคุณแม่ ให้ธรรมสมเนี่ยมันมีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยแล้วเราเนี่ยครูมาใครมาทุกคนผู้บริจาควันละ10บาทเนี่ยมาแล้วขาดอะไรบอกแจ้วสาธุค่ะพี่แจ้วอยากทำให้มันดีเอาไว้สักที่หนึ่งมันจะได้ใช้เป็นที่ฝึกอบรมคือเนี่ยเรามีคนนะคะเมื่อวานนี้เอามาให้อีกไม่ได้ขอเลยนะฮะเอามาถวายอีก5ล้านเพื่อทำธรรมสมให้เสร็จเอาสาธุสาธุนี่เขาไม่ได้ให้ประกาศเลยนะคะคือเขาทำมาเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ต้องยกย่องคนทุกคนไม่พูดเลยธรรมสมเนี่ยให้มาแล้ว25ให้มาอีก5เนี่ยเพื่อให้เสร็จ
ถ้าไอ้เราวันละ10บาทที่ตันหนีเหลือเกินเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์รับแล้วก็ไม่ทำมันจะรอดไหมลูกตอบรอดไหมคะเพราะอะไรคะไม่รอดเพราะอะไรคะเพราะไม่มีความซื่อสัตย์ค่ะสังคมเนี่ยเก่งไม่ได้หรอกค่ะถ้าขาดความซื่อสัตย์เพราะถ้าถามว่าเด็กต้องมีกุญแจดอกหนึ่งคือสติไขเข้าไปแล้วต้องสร้างวินัยให้เขาซื่อสัตย์ค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีมันมีจากการเสียสละจากคนรุ่นต่อรุ่นมาแล้วนั้นเมื่อคุณเป็นผู้รับมรดกคุณต้องเป็นผู้ให้มรดกค่ะเข้าใจไหมหลานๆไม่ใช่มารับฟรียายเนี่ยไม่มองเลยนะคะที่จะให้ใครโดยที่ไม่ให้คนนั้นส่งต่อยายจะมองแบบสุดสายเลยว่าคุณรับเป็นคุณต้องให้เป็นเพราะถ้าคุณรับยังไม่เป็นคุณรับทุนยังไม่เป็นคุณจะให้ไม่เป็นคุณก็จะกลายเป็นคนขอทุนอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเราจึงเอาอัศวินของเรามาพวกนี้ไม่รอทุนเลยพวกนี้เป็นคนให้ทุนนะพี่ปองบอกยายว่างั้นนะไม่มีเงินยังทำอ่ะแสดงว่าเป็นคนให้ทุนพวกไม่มีเงินยังทำแสดงว่าให้ทุนคุณยายก็เริ่มจากไม่มีเงินนะแต่ให้ทุนทุนทางสติปัญญาเป็นนวัตธรรมที่เราต้องช่วยกันให้อย่าเป็นคนที่บ้าใบ้บอดหนวกในการให้ยิ่งให้ยิ่งเห็นการเสียสละที่มีอะไรความซื่อสัตย์คนที่ให้ได้จะไม่เอาคนที่ให้ได้จะไม่ทำอะไรผิดคนที่ให้ไม่ได้ก็จะขี้กองแล้วรอคอยฉะนั้นเราจึงเห็นคนที่เขียน10บาทเนี่ยไม่ให้เยอะแยะมากเลยแต่เรายังให้อยู่เราจะไม่หยุดแค่การไม่ซื่อสัตย์ของคนบางคนไม่เลยค่ะยังจะทำอยู่และยังจะให้ต่อไปค่ะสาธุค่ะและจริงๆแล้วยังมีคำถามอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะแต่บทสรุปที่เมื่อสักครู่คุณยายพูดน่าจะสรุปทุกอย่างได้อย่างดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนรวมถึงครอบครัวที่น่ารักตรงนี้ด้วยค่ะคุณยายคุณยายต้องขอขมาเจอรี่คุณยายรีบพูดเจ้าค่ะให้เจอรี่พูดให้เร็วสปีดเร็วขึ้นเพราะตอนนี้สปีดของรายการมันเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาบอกเลยว่าเราจะปาไม่ได้เอาเจอรี่อาจจะยังแบบยังนานๆมาไม่ได้มาสักพักหนึ่งเจ้าค่ะสิ่งแรกที่เราทำในหุบเขาออร์แกนิกเจอรี่อาจจะคุ้นเคยก็คือเราช่วยคนที่เป็นมะเร็งให้หายได้เพราะฉะนั้นหุบเขาของเราเนี่ยจึงมีสองนัยยะหนึ่งหุบเขาโพธิสัตว์กับหุบเขาออร์แกนิกมันสุกซ้อนกันอยู่ว่าเราจะต้องไปปลูกพืชผักสวนครัวเจอรี่ผอมลงขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้เพราะธรรมชาติบำบัดที่นั่นคือนวัตกรรมของธรรมชาติบำบัดเจอรี่เนี่ยเอาออกไปกี่กิโลถามเขาสิอ๋อค่ะประมาณ17กิโลค่ะค่ะดูค่ะดูเจอรี่ค่ะ17กิโลค่ะแล้วเนี่ยค่ะน่ากลัวไหมคะขอบคุณค่ะพ่อตีค่ะรีบเอาลงเถอะค่ะเกรงใจคนอื่นเขาเดี๋ยวจะทานข้าวกลางวันกันไม่ได้จริงๆธรรมชาติบำบัดเข้าคอร์สที่เนี่ยค่ะ4วันค่ะแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยคือจริงๆจะได้คิดว่าผู้ปฏิบัติที่นี่น่าจะได้เจอแม่ครูอู่แล้วบ้างไหมคะคุณยายจ้าอู่ก็ไปนอนกับคุณยายเมื่อคืนก่อนนู้นก็ไปเนี่ยค่ะไปทำไปขอเรื่องการก่อสร้างไปขอเลขที่บ้านเพราะว่าคุณย่าคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เนี่ยเป็นคุณย่าที่มีพ่อแม่อู่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวเจ้าค่ะก็หอบไปไหนก็โฉนดเต็มเลยแล้วก็อู่ก็เป็นรุ่นหลานที่จะต้องทำให้ตรงเนี้ยมันมีชีวิตแล้วคุณย่าบุญเกื้อก็เป็นหนึ่งในเวลาไปทำงานคุณแม่ก็จะทำกุศลแล้วก็อุทิศกุศลให้คุณย่าคือจริงๆแล้วคนให้มรดกจริงๆก็คือคุณย่าคุณย่าให้คุณพ่อคุณพ่อก็มาบอกคุณแม่ว่าสร้างเลยสร้างเลยเราก็ให้อู่ไปขอคือทำทุกอย่างถูกต้องเลยนะคะเราจะไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเราจะทำทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลถูกไหมคะฉะนั้นถ้าทำสิ่งนี้แล้วไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่ของเราแต่เรามีนวัตกรรมแห่งการช่วยนะ17กิโลสำหรับเจอรี่เนี่ยแม่เจอรี่มากราบคุณแม่เลยนะเช้าค่ะให้ลูกสาวคนใหม่เลยนะเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะคะเพราะว่าหูยทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยค่ะเราเดินเหินทุกสิ่งอย่างแล้วรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่เชื่อไหมคะเราไม่ต้องทานยาอีกเลยนะคะเราไม่ต้องสะสมพิษในร่างกายเราอีกต่อไปเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์มีนวัตธรรมอันนี้ลูกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นค่ะและสุดท้ายเลยเจรี่ก็จะต้องหาคนไปปลูกต้นไม้กับยายเจ้าค่ะต้องไปวันที่18นัดกันเลยศิลปินคนไหนอยากไปก็ไปจะมีศิลปินไปหรือไม่มีเด็กที่นั่นเป็นศิลปินของคุณยายอยู่แล้วเขาจะปลูกกับคุณยาย4ครั้งเจรี่ดูนะเจ้าค่ะวันพฤหัสหน้าวันพฤหัสโน้นและอีก2พฤหัสที่จะเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วพอหลังจากเข้าพรรษาเสร็จเราระดมเลย
นั้นเราจะเห็นว่าเด็กจะเติบโตเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมองเห็นน้ำแก่งกระจานเห็นไหมลูกที่น้ำมันมีน้ำมีอยู่แล้วก็ตอนนี้คุณวิวัฒน์ก็รู้สึกวันนี้เขาส่งเงินไปแล้วนะคะ 30% สำหรับการทำน้ำใหญ่ที่เป็นแท้ง 200,000 ลิตรน่ะไม่ใช่ 20,000 นะฮะ 200,000 ที่เป็นระบบนะมันจะเห็นวิธีการคิดเลยมันคิดได้สนุกกว่าที่นี่เพราะว่าอะไรที่มันกว้างที่กว้างกี่ไร่นะคะคุณยายคุณยายเยอะโอ้ยพื้นที่จริงๆที่เป็นโฉนดของแม่อู่เขาจริงๆนะของเขาเป็นพันนะ wow. แต่ที่เขาให้เราเนี่ยแค่ส่วนเดียวนะคุณยายไม่นับหรอกว่ามันเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินในส่วนที่เขาให้เราเนี่ยเพื่อให้เราได้ให้โลกค่ะดังนั้นเป็นความภูมิใจของเราในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในแผ่นดินพ่อของเรานะคะโอ้โหจริงๆเลยยิ่งไปทำอะไรใกล้โครงการช่างหัวมันเราก็จะรู้สึกว่าพ่อกลับบ้านก็เชิญชวนนะคะพฤหัสหน้ามี4พฤหัสนับไว้ใครว่างวันไหนไปเจอกันที่นู่นเลยที่แก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีจริงๆแล้วเราสามารถเป็นแบบปักหมุดได้ไหมคะคุณยายว่าเสถียรธรรมสถานที่ได้เลยเนาะสถานสองขึ้นเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวานนี้ประตูบอกว่าไปหาต้นต้อยติ่งสีม่วงมาได้ 5,000 ต้นต้นละ5บาทคุณยายบอกเอามาหมดเลยนะเพราะมันจะเห็นเป็นท่องลาเวนเดอร์สำหรับเมืองนอกใช่ไหมโอ้ดีจังเลยมันจะเป็นใบสีม่วงแล้วก็ให้เด็กๆขยายพันธุ์แล้วก็ทำใครมาก็ทำบุญไปต้นละ5บาทน่ารักไหมเออเธอไม่มาจากเพชรบุรีบ้างเลยเหรอลูกใครอยู่ใกล้ๆมีใครอยู่แถวนั้นไหมคะตุ้มเอ้ยไปเอาโรงเรียนเพชรบุรีมาสักทีเถอะมันจะได้แบบเร็วๆพี่ปองเดี๋ยวเราไปทำเลยค่ะที่เพชรบุรีทั้งจังหวัดเลยนิทาน9บวก1ลูกไปเลยค่ะอย่าตายนะห้ามตายนะปองนะพี่ปองบอกแข็งแรงค่ะสู้ๆอยู่แล้วนะคะคนนี้แบบสุดยอดมากทุกโปรเจกต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีหลากหลายค่ะต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ความคิดของเราก่อนเป็นผู้ให้เนาะเริ่มจากการเป็นผู้ให้จากเราคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่งต่อไปถึงเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ฝังไว้กับผืนดินรากแผ่นดินของเรานั่นเองถ้าอย่างนั้นเรามาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในใจของพวกเราทุกดวงให้มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาร่วมกันนะคะในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจแห่งสติกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะชีวิตมีอยู่ขณะเดียวลูกคือปัจจุบันขณะถ้าคุณรักชีวิตหยุดจมอยู่กับอดีตและอย่าฟุ้งซ่านกับอนาคตกลับสู่ปัจจุบันขณะอย่างน่ารักดูหลานฉันสิดังดอกไม่บานน่ารักนะว่าแล้วเจ้าเอามีไมโครโฟนพอคุณยายนำเข้าการภาวนาเขาทำท่าดังดอกไม่บานเด็กทำอย่างนี้ก็ไม่อยากตายแล้วหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนอบกอดตัวเองไว้ลูกเราอบกอดเด็กในใจของเราปลุกสติปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้รักชีวิตให้เป็นชีวิตที่เราไม่ผูกเวรหมายมั่นจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงอิสรภาพที่ได้มาจากการปลดปล่อยตัวเองจากผู้หลงอารมณ์จึงเป็นอิสรภาพที่เราให้ตัวเองได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รอคอยพนมมือขึ้นเคารพชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสี
และไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจว่าตามเด็กๆพนมมือขึ้นนะว่าตามคุณยายนะคนดีอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์